วันนี้เป็นอะไรมาครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดบรรยากาศสดๆทางเพจไทยคู่ฟ้าในช่วงที่2นะครับหลังจากที่เมื่อเช้าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้เห็นบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนโดยกิจกรรมแรกเมื่อเช้านี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือการเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนะครับรวมถึงหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนที่ทางรัฐบาลนั้นมอบให้กับผู้แทนชุมชนของจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนในช่วงที่2นี้นายกรัฐมนตรีนะครับจะไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูคลองตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยการท่องเที่ยววิถีเกษตรซึ่งจะสะท้อนประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่นครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศจากตลาดตักลักนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเป็นภารกิจที่2ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดโชติทายการามได้สักการะพระประธานแล้วก็นมัสการเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะครับมีการชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือโอท็อปที่วัดดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จภารกิจนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือจากที่ท่าเรือของวัดนะครับเพื่อเดินทางมาถึงยังตลาดน้ำเหล่าตักลักแห่งนี้แหละครับตอนนี้ท่านนายกก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าตีลิ่วยี่ครับเป็นศาลเจ้าที่คนในชุมชนนั้นเคารพสักการะเป็นสิริมงคลของพื้นที่นะครับในการประกอบกิจการค้าขายดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เองก็ดีนะครับหรือว่า
คนไทยในภาคต่างๆเดินทางมาเที่ยวชมมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีหลายๆโครงการนะครับอย่างเช่นโครงการชิมช็อปใช้ที่หลายๆท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลสรุปจากกระทรวงการคลังก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วยกระจายตัวเงินไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งตลาดโอท็อปตลาดชุมชนสินค้าเกษตรหัตถกรรมต่างๆรวมถึงร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ที่พักด้วยนะครับในชุมชนนี่เรียกว่าหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้ยังเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับสำหรับโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยที่ตั้งแต่เมื่อเช้าครับ6โมงเช้าเป็นต้นมานี่ก็เปิดให้ลงทะเบียนกันก็ปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มไปแล้ว 10,000 คนนะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยตลาดน้ำเหล่าตักลักนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการชิมช็อปใช้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับมีผู้ประกอบการเป็นแสนรายเลยที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าแล้วก็รับบริการรวมถึงพักผ่อนตามโรงแรมที่พักต่างๆด้วยนะครับสำหรับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยเนี่ยนะครับเล่าให้ทุกท่านทราบความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายให้พัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจคือนโยบายนี้มีตั้งแต่ปีที่แล้ว2561นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดราชบุรีก็ได้นำนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติครับทางจังหวัดได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนการพัฒนาพื้นที่นะครับหลายๆองค์กรเลยเนี่ยเข้ามาร่วมกันสำหรับระดับรัฐบาลเองทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพท.เนี่ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครับไปค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหรือว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็ฟื้นฟูให้มีความโดดเด่นมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับในส่วนของราชบุรีที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับทางจังหวัดก็บูรณาการความร่วมมือนะครับกับทั้งส่วนราชการในท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มาร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบนะครับมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางของคูคลองที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยให้มีความสวยงามมีความสะดวกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยมี4แหล่งท่องเที่ยวนำร่องด้วยกันนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้ง4เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับตลาดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีที่ใครๆนึกถึงราชบุรีแล้วเนี่ยก็นึกถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับโดยแนวคิดของการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยเนี่ยที่ราชบุรีเขาใช้แนวคิดว่าวิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินครับก็จะเริ่มเส้นทางที่คลองดำเนินสะดวกซึ่งเป็นตลาดน้ำขึ้นชื่อของประเทศไทยในปัจจุบันนี้คลองนี้เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับที่ทรงให้สร้างเส้นทางคมนาคมระหว่าง
พระนครกับเมืองสมุทรสาครโดยใช้คลองภาษีเจริญเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางทางน้ำครับเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงครามและก็จังหวัดราชบุรีได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงวัดโชติทายการามนะครับที่ท่านยกได้ไปสักการะพระประธานมาก่อนที่จะเดินทางมาที่ตลาดเหล่าตักลักนี้วัดที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนกลองดำเนินสะดวกมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อลพบุรีราเมศครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวุชัยสมัยสุโขทัยลพบุรีซึ่งมีอายุกว่า800ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวดำเนินสะดวกเคารพนับถือมาช้านานสำหรับการท่องเที่ยววิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนครับที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถือเป็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอของดีของเด่นและก็อัตลักษณ์ของตัวเองนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแนวคิดแล้วก็ได้เห็นของจริงๆกันผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับเส้นทางท่องเที่ยว4จุดที่ผมพูดถึงจะเริ่มต้นที่วัดโชติการามนะครับซึ่งได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในวัดให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นจากวัดโชติทายการามนะครับก็จะไปต่อที่บ้านแจ็คฮวดครับซึ่งแจ็คฮวดเนี่ยถือว่าเป็นทหารนอกราชการบ้านแจ็คฮวดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแล้วก็เสวยพระกรยาหารพร้อมกับเยี่ยมเยียนราษฎรในย่านนี้จุดต่อไปคือสวนเกษตรผสมผสานบ้านทองหยิบใครที่ไปที่สวนแห่งนี้นะครับก็จะได้สัมผัสกับกิจกรรมล่องเรือชมสวนศึกษาวิถีเกษตรส่วนจุดสุดท้ายจุดที่4นะครับก็คือตลาดน้ำเหล่าตักลักที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเยี่ยมชมกิจการอยู่ในขณะนี้แหละครับซึ่งบรรยากาศของตลาดน้ำเหล่าตักลักนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คลาสสิกนะร่วมสมัยของย่านการค้าเก่าแก่ดั้งเดิมสามารถที่จะชิมช็อปใช้ได้นะครับแชะได้ด้วยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอันนี้ก็โซเชียลมีเดียมีความสำคัญนะครับเข้าถึงทุกคนเลยใครที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยก็มักจะเช็คอินตามจุดต่างๆพร้อมกับถ่ายภาพเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆได้เห็นได้ทราบกันขออนุญาตนะครับเปิดช่องเลยครับท่านรัฐมนตรีก็แวะทักทายนะครับกับพี่น้องชาวชุมชนตลาดเก่าแห่งนี้เดินเร็วนะครับพี่เดินเร็วเลยครับเปิดยาวๆไปเลยครับพี่คุณผู้ชมครับอำเภอดำเนินสะดวก
ในสมัยก่อนนั้นเป็นที่ราบรื่นครับมีป่าดงไผ่แล้วก็ต้นเสือหมอกตอนนั้นไม่ค่อยมีคลองเยอะเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่ามีเป็นคลองธรรมชาติเช่นคลองบางป่าคลองแทงพวยคลองสี่หมื่นคลองบางพังคลองบางนกแขวครับซึ่งถ้าเราจินตนาการภาพในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเกวียนนะมีน้ำไหลผ่านเฉพาะฤดูน้ำหลากแต่ว่าพอเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างช่วงนี้นะครับก็แทบจะไม่มีน้ำเลยขอหน้าเดินเร็วเลยครับขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เลยทรงมีพระราชดำริว่าการไปมาหาสู่กันระหว่างคนกรุงเทพไปสมุทรสาครเนี่ยสะดวกอยู่นะครับเพราะมีคลองภาษีเจริญแต่ว่าถ้าจะไปสมุทรสงครามไปราชบุรีซึ่งไกลไปหน่อยเนี่ยก็ปรากฏว่าลำบากครับพระองค์ท่านจึงมีแนวพระราชดำริว่าควรจะมีเส้นทางทางน้ำเป็นจุดเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2409จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเป็นผู้อำนวยการขุดคลองนี้ครับก็มีการใช้ครับขออนุญาตครับข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันขุดคลองนี้ครับเป็นกำลังแรงงานของคนล้วนๆครับทำให้คลองแห่งนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือคลองดำเนินสะดวกมีพิธีเปิดใช้คลองอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2411ซึ่งก็หลังจากปีที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริถึง2ปีด้วยกันนะครับลองไปฟังเสียงบรรยากาศสดๆจากในพื้นที่นะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทักทายกับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ตลาดน้ำหล่าตักลักกันครับเปิดทางนะครับเดินไปนะครับเข้าไปนู่นคือเข้าไปไทยอ๋อบ้านอ๋อ
โอเคคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อกี้จะได้เห็นภาพของภาพวาดท่านนายกนะฮะชูนิ้วก็จะบอกว่าผมรักคุณทำนองนั้นนะความหมายที่เป็นท่าประจำตัวของท่านนายกเลยแล้วก็มีการเขียนข้อความว่าโอ้ดำเนินเป็นคำบรรยายภาพด้วยนะฮะนี่ทีมงานกล่าวเพลงใช่ไหมครับโอ้ดำเนินก่อนนะครับเดินไปก่อนนะครับสักครู่นี้นะครับก็วาดโดยคุณมนัสอัดวัฒนานะครับซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านประจำตลาดเหล่าตักลักครับวาดภาพเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเขาเขียนข้อความว่าโอ้ดำเนินรักเหลือเกินณลุงตู่มอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยคุณมนัสก็บอกว่าชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศไทยนะครับแม้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยบรรยากาศการค้าการขายจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าที่ตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยจะยังคงความเป็นวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีการสร้างหรือว่าประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ก็บอกว่าอยากให้ตลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยรวมตัวกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชูจุดขายความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆครับ
พ่อค้าแม่ขายก็นำผักผลไม้ที่ปลูกได้ในชุมชนเนี่ยนำออกมาวางขายข้างหน้าเดินเร็วครับขออนุญาตครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นอาชีพที่แท้จริงของคนในชุมชนถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเราท่านๆเนี่ยครับไปซื้อหาสินค้าของชุมชนก็จะได้ราคาเดียวกับที่ค้าขายในชุมชนตามปกติไม่ได้มีการโกงราคาตั้งราคาให้สูงเพื่อเอากำไรใดๆเลยนะครับบรรยากาศในตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยเป็นห้องแถวไม้เก่าๆครับมีชานยื่นออกไปที่ริมน้ำมีความร่มรื่นเย็นสบายมีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบร้านโชห่วยทั่วๆไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีการนำมาผักผลไม้ที่ปลูกในชุมชนในบ้านเรือนตัวเองเนี่ยออกมาขายกันมีร้านอาหารนะฮะอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารของชุมชนที่เป็นอาหารของพื้นบ้านนะครับสามารถที่จะไปนั่งแบบห้อยขาออกไปในริมน้ำได้ด้วยนะครับนะครับคือภาพจากมุมสูงนะครับทีมงานของเราก็ขึ้นไปบนสะพานนะแล้วก็ถ่ายทอดภาพสดๆมาให้เห็นกันนะครับถ้าเรานึกถึงตลาดน้ำหลายๆแห่งที่เราเคยไปเที่ยวกันมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับในลักษณะกายภาพแต่ว่าลักษณะของวิถีชีวิตการค้าการขายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าทั้งเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสินค้าที่นำมาขายเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับร้านโชห่วยร้านของชำการตกแต่งก็จะไม่ได้มีความพิเศษวิริสมาราอะไรนะครับเป็นแบบบ้านๆเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินหรือว่าจุดถ่ายภาพที่สำคัญจุดหนึ่งเลยนะครับเป็นป้ายของตลาดน้ำเหล่าตักลักนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไปก็พยายามที่จะต้องไปถ่ายกับป้ายนะครับเพื่อให้รู้ว่าเรามาที่นี่จริงๆนะครับนี่ก็เป็นมุมสูงนะครับจะเห็นเรือทั้งเรือที่พานักท่องเที่ยวโดยสารไปชมบรรยากาศริมน้ำแล้วก็เรือที่คนในชุมชนเขาใช้สัญจรไปมากันนะครับใครที่ยังนึกไม่ออกว่าตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองลัดพีครับอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอย่างที่บอกแล้วนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมไปสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้แล้วเชื่อไหมครับหรือว่าทราบไหมครับคุณผู้ชมครับว่าตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยถือว่าเป็นตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยด้วยหลายคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยตลาดน้ำมันสะดวกนี่เป็นแห่งแรกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับน้อยคนที่จะทราบว่าต้นกำเนิดของตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยก็มาจากตลาดน้ำปากคลองลัดพลีหรือว่าตลาดน้ำเหล่าตักลักแห่งนี้นี่เองนะฮะตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยบูมขึ้นมาตั้งแต่ปี2510ครับเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกครับเป็นตลาดที่เก่าแก่กว่า150ปีคำถามคือถ้าไปตลาดน้ำเหล่าตักลักแล้วเนี่ยจะได้เห็นอะไรหรือว่าจะได้ไปเที่ยวอะไรบ้างครับถ้าใครที่ไปเช้าๆหน่อยหรือว่าไปนอนค้างคืนนึงเนี่ยนะฮะตอนเช้าตื่นมาก็จะมีพระครับพระภิกษุเนี่ยออกมาบิณฑบาตครับเราสามารถที่จะไปใส่บาตรได้พี่น้องประชาชนที่เป็นคนในชุมชนนะครับทั้งชาวไร่ชาวสวนก็จะพายเรือเอาผลผลิตจากสวนจากไร่ของตัวเองเนี่ยออกมาขายแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนั่งเรือพายแบบจีนนะครับบอกว่าเป็นแบบจีนด้วยนะ
ชมวิถีชีวิตชาวจีนริมสายน้ำแล้วก็นั่งจิบโกปี้ครับนั่งจิบกาแฟได้ครับนอกจากนี้ครับบริเวณทางเดินริมน้ำแล้วก็บนเรือจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของทั้งของแห้งอย่างเช่นข้าวแห้งโบราณชื่อดังครับที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารจานด่วนแบบพื้นถิ่นนะครับหรือจะเป็นโกยปึ่งอาหารดั้งเดิมของชาวตลาดน้ำชาวจีนนะครับมีหมูสะเต๊ะเลิศรสริมน้ำขนมจีนน้ำยาแกงไก่สูตรเหล่าตักลักยังมีส้มตำทอดก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงผัดไทยอาม่าก๋วยจับน้ำพะโล้สูตรโบราณโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลนะตอนนี้เที่ยงครึ่งโดยประมาณแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าทานของคาวเสร็จจะมาทานของหวานต่ออย่างเช่นไอศกรีมกะทิโบราณเปิดไปยาวๆเลยน้ำเต้าหู้ยังมีผลไม้ท้องถิ่นอย่างเช่นฝรั่งชมพู่มะละกอกระท้อนส้มโอแล้วก็กล้วยด้วยครับขอบคุณครับรบกวนเปิดทางด้วยครับเดินเร็วนะครับขอบคุณครับอย่าให้พี่ชอบฉันครับด้วยการที่น้องทำสื่อเปิดยาวเลยครับพี่รักน้องเหลือเกิน